สวัสดีครับครูไก่เองนะครับวันนี้มาแนะนำการตั้งสายด้วยจูนเนอร์แบบนี้นะครับเดี๋ยวนี้สมัยนี้จูนเนอร์มันจะมีหมดอูคูเลเล่ให้เลือกแล้วนะฮะอย่างของผมจะกดเลือกได้นะฮะตอนนี้เป็น UKU ไม่รู้เห็นหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าเห็นไหมนะฮะมันจะเลือกเป็นโหมดต่างๆได้นะฮะเห็นไหมฮะมีเปลี่ยนอยู่อันนี้เป็นโครมาติกอ่ะอันนี้เป็นกีตาร์ไวโอลินอูคูเลเล่นะฮะเราก็เลือกโหมดอูคูเลเล่ให้เรียบร้อยนะครับลองดีดดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างฮะตอนนี้ผมกำลังจะดีดสายบนสุดนะครับตอนนี้เราเห็นเลข4กับตัว G เลข4นั้นบอกว่าเรากำลังดีดสาย4อยู่ซึ่งตรงนี้ถูกต้องแล้วนะครับส่วนตัว G ก็คือชื่อโน้ตของสายที่4นะสายที่4มันเป็นตัว G อยู่แล้วนะครับตรงนี้ปุ๊บให้เราดูเข็มนะครับเข็มถ้าอยู่ตรงกลางแล้วขึ้นสีเขียวอย่างเงี้ยก็คือใช้ได้นะครับปกติแล้วโอโคเลเล่เนี่ยเครื่องมันเสียงมันจะไม่ได้นิ่งมากนะฮะถ้าเราดีดแรงบางทีมันก็สูงไปนิดนึงเหมือนกันนะฮะครูดีดแรงขึ้นมันก็จะเริ่มไปฝั่งโน้นแล้วนะฮะยิ่งเวลาเราดีดแล้วเฉียวสีเขียวขึ้นมาประมาณเนี้ยไม่ต้องตรงเป๊ะมันก็ถือว่าเล่นได้แล้วนะเดี๋ยวครูจะเปลี่ยนเป็นดีดสายถัดมานะครับอันนี้เป็นสายที่3นะดูซิเครื่องว่าไงบ้างตอนนี้เครื่องบอกว่าเรากำลังดีดสายที่3อยู่นะครับถูกต้องแล้วสายที่3เป็นโน้ต C นั่นเองที่3นะครับแต่ว่าเข็มยังไม่อยู่ตรงกลางครับเข็มยังอยู่ฝั่งนี้นั่นแปลว่ามันเกือบถูกละแต่ว่ายังต่ำไปนะให้เราหมุนขึ้นเวลาหมุนก็ฟังไปด้วยนะครับว่าเรากำลังหมุนขึ้นหรือหมุนลงเนาะเสียงเวลาหมุนขึ้นยังตื้อเวลาเราหมุนต่ำลงตื้ออย่างเงี้ยดูเข็มไปด้วยก็ได้เวลาดีดปุ๊บหมุนไปได้เลยนะครับหมุนไปดีดไปเรื่อยๆอยู่แถวๆนี้ครูก็เล่นได้ละสายถัดมาเดี๋ยวครูดีดสายที่2นะครับดูซิเครื่องว่ายังไงตอนนี้ขึ้นเลข2กับตัว E นะครับก็คือตั้งสายที่2ถูกแล้วโน้ตเป็นโน้ต E แต่ว่ามันสูงไปนิดนึงก็หมุนลงมาครับเสร็จแล้วทีนี้มาดูสายสุดท้ายนะครับอันนี้ครูแกล้งตั้งให้มันเพี้ยนเองดูสิเกิดอะไรขึ้นนั่นไงบางคนเนี่ยทักมาถามบ่อยมากว่าคุณครูนี่ดีดสายล่างสุดสายที่1เครื่องบอกตั้งสายที่4เฉยเลยเครื่องเสียหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าเครื่องเนี่ยมันไม่รู้หรอกว่าเรากำลังดีดสายอะไรมันแค่บอกว่าโน้ตที่ดังออกมาเนี่ยน่าจะเข้าใกล้สายอะไรมากกว่านะครับพอเราดีดสายที่1ซึ่งสายที่1เนี่ยมันเป็นโน้ต A แต่ว่าเครื่องบอกว่าเรากำลังดีดสายที่4อยู่ซึ่งสายที่4มันเป็นโน้ต G เห็นไหมฮะก็แปลว่าตอนนี้ที่เราดีดเนี่ยเสียงมันยังไม่ถึงตรงนี้ครับมันยังเป็นเสียงนี้อยู่นั่นเองนะฮะก็วิธีหมุนก็เราหมุนขึ้นไปเลยครับหมุนให้มันสูงขึ้นไปเลยเดี๋ยวมันก็จะเข้าใกล้ตัว A เองแล้วเครื่องก็จะแปลว่าเรากำลังดีดสาย1ให้เองนะครับให้รูหมุนขึ้นไป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 นะฮะตอนนี้เป็น A แล้วแต่ว่ายังไม่อยู่ตรงกลางนะครับเป็น A แล้วก็สายที่1ตามที่ตั้งไว้แล้วก็หมุนให้ได้ตรงกลางโอเคเรียบร้อยนะฮะจบนะครับแนะนำการตั้งสายด้วยจูนเนอร์ครับ